สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่31พฤษภาคม2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาให้ชมกันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสื่อรายงานว่าถ้าเทสลาบุกไทยแบบออฟฟิเชียลนะคะก็จะทำให้ราคารถเทสลาถูกลง 800,000 บาทต่อคันส่วนค่ายอื่นอย่างจีนและญี่ปุ่นก็จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะประชาชาติธุรกิจรายงานข้อมูลว่าถ้าหากเทสลาบุกเข้ามาทำการตลาดในไทยแบบออฟฟิเชียลนะคะก็จะทำให้ราคารถ EV ถูกลงไปประมาณ 7-800,000 บาทต่อคันเลยนะคะเพราะว่าเทสลาเป็นแบรนด์ใหญ่ก็จะช่วยกระตุ้นตลาดรถ EV ได้มากเลยทีเดียวค่ะข้อมูลนี้นะคะอ้างอิงจากรายงานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะไม่ว่าเทสลาจะนำรถเข้ามาจำหน่ายหรือว่าตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะคะก็จะทำให้ราคาขายต่ำลงอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มเกรย์มาร์เก็ตนะคะก็นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษและฮ่องกงซึ่งเป็นรถพวงมาลัยขวาทำให้ต้องเสียภาษีนำเข้า 80% เลยนะคะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรถที่นำเข้าจาก2ประเทศนี้ถึงมีราคาสูงค่ะถ้าหากเทสลานำรถเข้ามาเองนะคะก็อาจจะนำเข้าจากประเทศจีนเพราะว่าเพิ่งตั้งโรงงานผลิตไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่ง2ประเทศนี้นะคะก็มีข้อตกลง FTA เขตการค้าเสรีอาเซียนที่เป็นข้อตกลงภาษี 0% นะคะอย่างเช่น Tesla Model 3นะคะราคานำเข้าตลาดเกรย์มาร์เก็ตจะอยู่ที่คันละราวๆ3ล้านบาทราคาก็จะถูกลงไปประมาณ 7-800,000 บาทต่อคันค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากเทสลาเข้ามาทำการตลาดในไทยนะคะก็จะส่งผลกระทบไปยังค่ายรถญี่ปุ่นและจีนด้วยที่จะต้องปรับราคาเพื่อการแข่งขันค่ะและรถยนต์สันดาปก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยพบข้อมูลจากเว็บไซต์ BYDthai.com นะคะได้เผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้า BYD แบรนด์จากจีนนะคะที่คาดว่าจะนำเข้ามาทำการตลาดในไทยในเร็วๆนี้สำหรับรถ BYD ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันค่ะได้แก่รุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น Han EV ค่ะเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้ารุ่นเรือธงของ BYD นะคะรุ่นที่2 Shin DM-i เป็นรถยนต์ซีดาน4ประตูขุมพลังไฮบริดนะคะรุ่นที่3 Song Plus DM-i รถยนต์ไฮบริดแบบอเนกประสงค์รุ่นที่4นะคะ Thang EV รถไฟฟ้า SUV ขนาดกลางและรุ่นสุดท้ายนะคะ Dolphin EV ค่ะรถไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นของ BYD ซึ่งขนาดตัวรถนะคะก็ใกล้เคียงกับ Ora Good Cat เลยค่ะในเว็บไซต์ก็ได้บอกข้อมูลพื้นฐานของรถเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพละกำลังของรถระยะทางที่วิ่งได้และอัตราเร่งค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ระบุเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าเว็บไซต์ BYD อันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเพราะล่าสุดเว็บที่เปิดเผยข้อมูลนี้นะคะก็ถูกปรับเข้าสู่โหมดปรับปรุงเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องรออัปเดตข้อมูลกันอีกทีหลังจากนี้ค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Mercedes-Benz Thailand ก็ได้ส่งมอบรถ EV ล็อตแรกพร้อมกับประกาศราคาขาย Mercedes-Benz EQS 450 Plus อย่างเป็นทางการที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ค่ะ Mercedes-Benz นะคะได้นำรถเข้ามาจำหน่าย2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนะคะก็คือ EQS 450 Plus AMG Premium ประกาศราคาขายอยู่ที่ 8,570,000 บาทส่วนอีกรุ่นนะคะก็คือ EQS 450 Plus Edition 1ประกาศราคาขายอยู่ที่ 8,870,000 บาทค่ะสำหรับการนำเข้ามาจำหน่ายนะคะก็นำเข้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด4รายด้วยกันค่ะได้แก่ BKK Group นะคะ Benz พระราม3 Primus Auto House และ TTC Motor ค่ะเนต้าประเทศไทยประกาศเตรียมเปิดโชว์รูมใหม่เพิ่มอีก3แห่งค่ะสำหรับโชว์รูมที่เนต้าประกาศเพิ่มอีก3แห่งนะคะก็จะมีเนต้าแหลมทองระยองเนต้ามหิดลเชียงใหม่และเนต้าเอเชียไฮเวย์อุตรดิตถ์ค่ะสำหรับ3โชว์รูมที่เปิดใหม่นี้นะคะก็เป็นการเปิดเพิ่มจากอีก7แห่งที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสำหรับการเปิดโชว์รูมหลายแห่งของเนต้านี้นะคะก็เท่ากับว่าเนต้าได้เตรียมพร้อมที่จะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มที่แล้วค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีรายงานว่าเนต้าเตรียมประกาศราคาขายเนต้าวีในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าราคาขายน่าจะอยู่ที่ราวๆ 500,000 บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะก็ได้รวมส่วนลดจากมาตรการสนับสนุนจากรัฐแล้วยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะโลตัสคาร์ไทยแลนด์ประกาศพรีออเดอร์รถโลตัสอีเล็กต้าแล้วนะคะจองวันนี้รับรถประมาณไตรมาส1ปี2024ค่ะLotus Electa รถ EV ตัวล่าสุดนี้นะคะมาพร้อมกับสเปคเด่นๆตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ
ับตาเทสลาร่วมทุนกับปตท.และฟ็อกคอนดันฐานผลิตรถ EV ในประเทศไทย PPTV ออนไลน์รายงานข้อมูลว่าฟ็อกคอนในไทยนะคะก็เป็นพันธมิตรกับปตท.ร่วมมือการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและมีเป้าหมายหลักในการรับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเทสลาก็ได้เข้าร่วมหารือกับกฟผ.ในเรื่องแนวทางการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ค่ะซึ่งการเจรจากับหน่วยงานที่เป็นผู้นำจ่ายไฟโดยตรงนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงโอกาสของผู้บริโภคในประเทศไทยด้วยค่ะจากที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นบิ๊กดีลของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ